มีหลักไวยากรณ์ต่างๆที่สำคัญเช่นการใช้ verb to do, verb to be, verb to have, modal verb, tense, linking verb เป็นต้นเสร็จแล้วนะครับเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยครับในNew Say Hello 4หน้า41นะครับคำสั่งที่6บอกว่า listen and sing นะครับคือฟังแล้วก็ร้องเพลงเพราะฉะนั้นบทนี้ก็มาฟังเนื้อเพลงกันเลยครับผม CD script 30 for students book activity 5 listen and sing seasons in Thailand The hot season, the rainy season, the cold season are in Thailand. It's hot, it rains, it's cold in Thailand. There are three seasons in Thailand. The hot season, the rainy season, the cold season are in Thailand.It rains, it's cold in Thailand. There are three seasons in Thailand. The hot season, the rainy season, the cold season are in Thailand.โอเคครับเมื่อเสียงร้องจบไปแล้วก็มาฟังเนื้อหาการแปลกันนะครับกับจากคุณครูเนื้อเพลงนี้ก็คือนะครับ The Hot Season ในเมืองไทยนั้นมีฤดูร้อนมี The Rainy Season ฤดูฝน The Cold Season ฤดูหนาว are in Thailand are แปลว่าเป็นอยู่คือเพราะฉะนั้นคุณครูก็แปลว่าคือฤดูกาลในประเทศไทยนะครับคือในประเทศไทยก็เลยใส่เพิ่มไปนิดหนึ่งก็คือฤดูกาลในประเทศไทย it's hot มันร้อน it's rain ฝนตก it's cool มันหนาวในประเทศไทย there are the season the three seasons there are นะครับแปลว่ามีตามด้วยคำนามที่เป็นพหูพจน์คือคำนามที่เติม s ก็คือแปลว่ามีฤดูกาล3ฤดูในประเทศไทยเนื้อความมีแค่นี้ครับนักเรียนนะลูกนะก็จบหน้าที่41นะครับตอนนี้คุณครูพยายามรีบทำนะครับคลิปให้นักเรียนได้ทันเข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนนะครับขอขอบใจนะครับลูกๆทุกคนที่เข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์บางคนก็บอกว่าให้คุณครูพูดเร็วกว่านี้หน่อยนะครับคุณครูก็จะพยายามนะครับบางทีนั่งนึกๆถ้าเกิดพูดเร็วเกินไปนั้นก็อาจจะฟังไม่ทันหรือว่าลิ้นพันกันสับสนฟังไม่ชัดเจนอะไรก็ว่าไปแต่พยายามนะครับนะเห็นลูกๆบางคนบอกว่าถ้าเกิดพูดช้าเกินไปนี่มันดูเอื่อยๆยังไงมันไม่แอคทีฟก็ว่ากันไปสามารถที่จะเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปของคุณครูได้นะครับต้องการให้คุณครูสอนแบบไหนอะไรอย่างไรปรับปรุงตรงไหนนะครับแนะนำกันมาได้เลยนะครับคุณครูยินดีที่จะน้อมรับนะครับทุกคำวิจารณ์นะครับทุกคอมเมนต์นะครับโอเคครับไปต่อในหน้าต่อไปกันเลยครับผมOkay.